สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานั้นจะมีไฮไลท์อะไรให้ติดตามกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและสไตล์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกับวิถีคนเมืองที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ 5G กำลังก้าวไปปี2019แล้วสังคมครอบครัวแคบลงจากเมื่อก่อนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ตอนนี้ครอบครัวบางครอบครัวเหลือกันอยู่เพียง2คนเท่านั้นเศรษฐกิจไม่ดีหรือขายของไม่ได้หรือเป็นเพราะเรายังหาจุดที่เป็นช่องว่างไม่ได้กันแน่สัปดาห์นี้เรามาเปิดร้านน้ำยาท่าจีนกันค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจและเป็นสูตรเด็ดของร้านบ้างนั้นไปฟังแนวคิดและเมนูเด็ดๆกันดีกว่าค่ะไปต่อกันที่ True Digital Park ผนึกพันธมิตร4ชั้นนำระดับโลกทัวร์นวัตกรรมไฮเทคในโครงการอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปโอ้โหไฮไลท์แต่ละช่วงแต่ละตอนในวันนี้น่าติดตามทุกๆตอนเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยและสไตล์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกับวิถีคนเมืองที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ 5G กำลังก้าวไปปี2019แล้วสังคมครอบครัวแคบลงจากเมื่อก่อนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ตอนนี้ครอบครัวบางครอบครัวเหลือกันอยู่เพียง2คนเท่านั้นบางคนเลือกที่จะออกมาอยู่คนเดียวคอนโดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์สังคมคนเมืองอาทิสารรัชดาก็เป็นคอนโดน้องใหม่ที่ยอดขายไม่ธรรมดาทีเดียวเพราะล่าสุดจัดงาน The New Experience Party ฉลองปิดยอดขายโครงการพร้อมเปิดเฟสใหม่ให้ชมห้องตัวอย่างคราวนี้จะมีอะไรพิเศษต้อนรับคนเมืองอีกบ้างไปฟังผู้บริหารเขาเปิดใจกันค่ะครับสำหรับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมของตลาดเส้นรัชดานะครับก็ใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโครงการใหม่เปิดตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักพัฒนาในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรายใหญ่นะครับแต่ในส่วนของทำเลที่ออกมาทางด้านเทียมร่วมมิตรนะครับห้วยขวางตรงนี้ก็ยังถือว่าโครงการอดิสารรัชดาเนี่ยถือว่าเป็นทำเลเพียงแห่งเดียวนะครับโดยเฉพาะมีความเป็นมิกซ์ยูสนะครับที่ครอบคลุมมากกว่าเป็นแค่โครงการที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อขายกรรมสิทธิ์แบบฟรีโฮมนะครับแล้วก็เรามีในส่วนของพื้นที่รีเทลพลาซ่าด้วยนะครับในภาพรวมของงานขายเนี่ยต้องถือว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทะลุเป้ามากนะครับมียอดขายไปประมาณสัก 80% นะครับต้องถือว่าค่อนข้างเร็วด้วยกำลังซื้อที่เข้ามาของตลาดกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศนะครับในย่านนี้ประกอบกับผู้ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพที่เติบโตของทำเลย่านที่เราเรียกว่า New CBD นะครับมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกนะครับมีนบุรีสุวรรณธรรมซึ่งเข้ามาเชื่อมต่อที่สถานีสุวรรณธรรมซึ่งเริ่มก่อสร้างไปแล้วนะครับกำลังจะเปิดให้บริการในอีก 4-5 ปีข้างหน้านะครับตลอดจนมีพื้นที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับซึ่งตอนนี้กำลังที่จะเปิดประกวดราคานะครับเพื่อพัฒนาซึ่งอยู่ในทำเลใกล้เคียงนะครับตลอดจนมีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ซึ่งใช้คอนเซปต์เป็นฮับของเรื่องของ Culture of ASEAN ด้วยนะครับก็จะเห็นภาพว่านอกจากในส่วนของการเป็นที่พักอาศัยแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับมีตลาดหลักทรัพย์มีธนาคารมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติด้วยนะครับแล้วก็เป็นส่วนของบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นความบันเทิงด้วยนะครับค่อนข้างครอบคลุมครับแต่ว่าเนื่องจากทำเลเนี่ยเป็นจุดหลักเลยที่เมื่อกี้ที่พยายามเน้นไปว่าเรามีทางเข้าออก2ทางนะคะเพราะว่าอย่างเทียมร่วมมิตรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นวันเวย์นะคะคือเส้นเนี้ยวันเวย์รถค่อนข้างติดแต่ว่าพอเราเปิดทางเข้าออกเนี่ยก็เป็นจุดขายละนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงการทำราคานะคะราคาจะว่ามันเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะคือพอเราเปิดราคาออกมาแล้วเนี่ยสังเกตจากการตอบรับของลูกค้านะคะคือจะเป็นกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยกันทั้งนั้นเลยนะคะกลุ่มนักลงทุนเนี่ยจะไม่มากเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ทำให้เราเบาใจว่าอ่ะเป็นลูกค้าที่มองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเมืองที่เป็นCBD ปัจจุบันเนี่ย1คือราคาที่ดินแพงมากนะครับ2คือหนักยิ่งกว่าคือไม่มีที่ดังนั้นเนี่ย New CB ตรงนี้มันยังมีพื้นที่เหลือซึ่งเป็นพื้นที่พล็อตขนาดใหญ่ที่สามารถทำเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ขึ้นมาได้
การมีเมกะโปรเจกต์ก็คือการมีกำลังคนเข้ามาการมีทราฟฟิกเข้ามานะครับมีกำลังซื้อเข้ามาทั้งจากนักลงทุนไทยนักลงทุนต่างประเทศนะครับคนทำงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยซึ่งเหล่านี้เรามองว่าเป็นดีมานด์ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในย่านนี้ดังนั้นเนี่ยจึงส่งผลให้ผู้ที่เล็งเห็นอนาคตนะครับตัดสินใจเลือกอดิสันรัชดาเป็นทางเลือกสำหรับการเป็นที่อยู่พักอาศัยแล้วก็สำหรับการประกอบธุรกิจครับคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นห้องตัวอย่างใหม่นะคะเรียกว่าเป็นโมเดิร์นสไตลิชนะคะคือตรงนี้เนี่ย เรียกว่าเอาใจลูกค้ากลุ่มคนไทยนะคะที่ค่อนข้าง อยากจะดูอะไรที่มันแตกต่างจากที่ผ่านมานะคะเราก็เลย เลือกนักดีไซเนอร์นะคะเป็นของคนไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะแล้วก็เอามาเปิดตรงเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดดึงดูดนะคะแล้วก็เป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีด้วยสำหรับไลฟ์สไตล์แบบใหม่นะคะเพิ่มเติมวันนี้ที่เราเปิดเฟสนะครับนอกจากเรามีห้องตัวอย่างที่เมื่อกี้คุณพัชรินพูดถึงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการเปิดโซนที่เป็นมิกซ์ยูสฟังก์ชันที่เหลือจากคอนโดมิเนียมนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดในส่วนของคอนโดมิเนียมไปแล้วนะครับเรากำลังจะเปิดในส่วนของพื้นที่สำนักงานแล้วก็พื้นที่พาณิชย์ที่เป็นพื้นที่ค้าปลีกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเมื่อทั้ง3องค์ประกอบครบสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าณวันที่เราส่งมอบในปี2563เนี่ยโครงการเนี้ยจะเป็นศูนย์กลางของย่านรัชดานิว CBD แห่งเนี้ยได้เป็นอย่างดีสนใจก็ไปชมห้องตัวอย่างกันได้ที่โครงการนะคะบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยละค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเศรษฐกิจไม่ดีหรือขายของไม่ได้หรือเป็นเพราะเรายังหาจุดที่เป็นช่องว่างไม่ได้กันแน่สัปดาห์นี้เรามาเปิดร้านน้ำยาท่าจีนกันค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจและเป็นสูตรเด็ดๆของร้านบ้างนั้นไปฟังแนวคิดและเมนูเด็ดๆกันดีกว่าค่ะค่ะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวเจ้าของร้านหน่อยค่ะครับผมชื่ออำนาจอภิเดชนะครับเรียกว่าเทนก็ได้นะครับเป็นเจ้าของร้านน้ำยาท่าจีนครับถ้างั้นวันนี้หนูขออนุญาตเรียกพี่เทนได้ครับยินดีครับที่เป็นซิกเนเจอร์จริงๆก็คือขนมจีนน้ำยากะทินะครับอันนี้จะมีลูกชิ้นด้วยแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยขนมจีนน้ำยากะทิเนี่ยชื่อก็บอกแล้วมีกะทิวิธีการในการทำเนี่ยก็ใช้เวลาในการทำนานมากเลยนะครับเราเคี่ยวน้ำยาเนี่ยนะฮะที่เป็นกะทิกับปลาเนี่ยทั้งซิ่งกับเครื่องแกงเนี่ยนะครับ7ชั่วโมงอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นน้ำยาเหมือนกันเราเรียกว่าน้ำยาป่าน้ำยาป่าสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างน้ำยาป่ากับน้ำยากะทิก็คือว่าน้ำยาป่าจะไม่ใส่กะทิทางภาคอีสานชอบมากเลยนะจะให้รสชาติที่มันเข้มข้นที่เผ็ดมากกว่าอันนี้หนูถามเป็นความรู้นิดนึงครับป่าเนี่ยต้องใส่ปลาร้าไหมครับวันนี้มีคนถามเหมือนกันลองคิดดูนะถ้าเราใส่ปลาร้าใช่ป่ะเราต้องเคี่ยวคือน้ำยาต้องอยู่บนเตาต้องร้อนตลอดเวลาการที่เราเคี่ยวใส่มากเกินไปนิดนึงเนี่ยนะกลิ่นปลาร้ามันจะออกนะคนชอบก็จะชอบนะแต่คนไม่ชอบนี่น่าจะลำบากเพราะนั้นเราใส่ปลาที่ว่าปลากุเลาครับลงไปแทนแต่มันไม่ใช่ปลาร้าไม่ใช่ปลาร้าคือปลาเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นให้กลิ่นคล้ายๆกันกับปลากุเลาเราก็จะบอกลูกค้าอย่างนี้เหมือนกันครับนอกจากน้ำยา2อันที่เรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดของร้านขนมจีนเรามีน้ำยาอะไรที่เพิ่มเติมจาก2อันนี้บ้างจะเรียกว่าน้ำยาก็ไม่เชิงนักแต่ว่าเรียกเป็นอาหารที่เราทานกับขนมจีนได้ดีกว่าผมแนะนำอันนี้เลยครับเป็นอันนี้คือหนูไม่ได้โฟกัสตรงนี้ครับตัวกุ้งใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าขนมจีนน้ำพริกก็มีมาแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเขาว่าน้ำพริกก็อย่าเอ็กซ์เพคว่ามันจะเผ็ดมากมันคือพีนัทซอสครับมันคือถั่วที่ใส่ลงไปในกะทิวิธีการทำน้ำยากับน้ำพริกเนี่ยมันแตกต่างกันนิดนึงน้ำยาเนี่ยมันต้องร้อนตลอดเวลาแต่น้ำพริกเนี่ยเราจะทานน้ำพริกเนี่ยเราจะทานขณะที่มันเย็นเติมอุจานนี้นี่เราต้องสั่งอะไรคะถือเป็นซิกเนเจอร์เลยเราต้องบอกว่าเราจะกินกับขนมจีนน้ำพริกกุ้งเผาง่ายมากเลยก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยครับก็จะหน้าตาดีเหมือนเจ้าของร้านอารมณ์ประมาณแบบนี้นะครับโอเคอันนี้นี่เหมือนอาหารทานเล่นแล้วครับเป็นอาหารทานเล่นแต่ว่าเป็นอาหารทานเล่นซึ่งค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรต้องเรียนอย่างนี้ตั้งแต่ขนมจีนน้ำพริกเป็นต้นไปตรงนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหาทานยากละอันนี้เป็นหมี่กรอบนะครับเรียกว่าหมี่กรอบทรงเครื่องเครื่องของมันก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพิสดารอะไรนักหนานะครับขอโทษทีก็จะเป็นหมี่กรอบซึ่งผมมั่นใจว่าหมี่กรอบของเราเนี่ยมันให้รสชาติสัมผัสที่มันอร่อยอะจะพูดยังไงดีอะหมี่กรอบมันต้องเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยที่เราเห็นส่วนใหญ่หมี่กรอบจะค่อนข้างกรอบเกิน
พราะว่าเขาใส่น้ำตาลบางอย่างให้มันให้แข็งมันจะกรอบเหนียวใช่ใช่แต่ของเราจะค่อนข้างร่วนแล้วก็กรอบนอกแล้วก็นุ่มในคุณแม่การันตีว่าอยู่ได้เป็นสัปดาห์ไม่เสียเราแพ็คให้เป็นอย่างดีครับก็คือแปลว่าเรานอกจากจะทานที่ร้านได้เราสามารถใช่ใช่แต่ว่าเราไม่ได้ให้เครื่องเคียงพวกนี้ไปเพราะคิดว่าลูกค้าก็หารับประทานได้โอเคทีนี้เมนูอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของแกงเขียวหวานไก่ของเราแตกต่างที่อื่นยังไงบ้างคะถ้าอย่างนั้นแกงเขียวหวานไก่หลอกไม่ได้พูดเลยแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่อันนี้เนี่ยจริงๆถามว่าแต่ละที่เนี่ยถ้าเราเป็นนักชิมนะบางที่เขาจะไม่ค่อยใส่กะทิอ่ะไม่ค่อยมันอ่ะคือมีกลิ่นกะทิเหมือนกันแต่ว่าเป็นหางกะทิก็อร่อยนะแบบที่ชอบแต่ว่าของเราเนี่ยเราคัดเนื้อพิเศษจริงๆขนมจีนแกงเขียวหวานเนี่ยทานกับไข่ต้มอร่อยมากพูดอย่างนี้แล้วนี่ต้องบอกเลยว่าเห็นคุณพี่ย้ำมาหลายรอ บเรื่องไม่ใส่ผงชูรสถูกต้องแปลว่าคอนเซ็ปต์ของร้านต้องเน้นในเรื่องของเฮลที่ก็ไม่กล้าพูดประโยคนั้นเพราะว่านี่ก็กะทิเนาะนี่ก็กะทิเนาะเพราะนั้นมันจะเฮลตี้มากก็ไม่ได้เพราะนั้นเราที่ไม่ใส่เนาะแค่เป็นห่วงแม่คิดดูสิถ้าเกิดผมใส่ผงชูรสใส่สารกันบูดคนที่ต้องโทษนะครับคนที่ต้องตายก่อนก็คือแม่ผมเพราะแม่ผมทำทุกวันไงและชิมทุกวันเพราะนั้นไม่คุ้มกันกับสุขภาพของแม่กับนาที่ต้องเสียไปกับการชิมนะครับขออนุญาตข้ามไปที่เมนูนี้อีกอย่างนึงคือว่าอันนี้เรียกว่าไก่ทอดท่าจีนแต่ว่าเราเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราจะมีซอสสูตรพิเศษของเราใส่ลงไปในการหมักไก่ทอดมาให้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็รสชาติกำลังดีเพราะฉะนั้นเราก็ตอบโจทย์ด้วยกันถ้าอย่างนั้นเรามีของสำหรับเด็กหน่อยเอาอันนี้ค่ะครับผมแอบเห็นบางที่เราก็มีแบบอย่างผักเนี่ยเราก็มีการให้ความรู้ด้วยใช่ใช่เรื่องเรียนอย่างนี้ครับว่าเอาจริงนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบทานพวกใบแมงลักพวกนี้แต่พอเห็นคุณประโยชน์ของมันว่ามันต้านอนุมูลอิสระมันทำให้ชะลอวัยเนี่ยรีบกินเลยเพราะนั้นลูกค้าบางท่านผมคิดว่าเขาอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยก็เลยผักนี่คือบริการเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะครับอันลิมิตเต็มที่ได้เลยครับผมเห็นหน้าตาอาหารแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของร้านใส่ใจผู้บริโภคขนาดนี้นะคะหลายๆคนอยากรู้แล้วค่ะว่าจะต้องมาทานได้ที่ไหนคะพี่เอ็นร้านของผมตั้งอยู่ที่ปากซอยประชาชื่นซอย1นะครับติดกับตลาดเตาปูนตรงข้ามเยื้องๆกับห้าง Tesco Lotus สาขาเตาปูนเลยครับหาง่ายมากปากซอยประชาชื่นซอย1เลยมาที่ร้านอยู่ดูแลตลอดทุกวันครับผมใช่ครับน้ำยาท่าจีนเปิดกี่โมงเราเปิดขายจริงๆประมาณ9โมงเช้าแล้วก็จะปิดประมาณสัก2ทุ่มครึ่งครับผมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมเจ้าของร้านรับรองว่าดูแลดีน่ารักแล้วก็หล่ออย่างที่เห็นนี้นะคะขอบพระคุณมากยังไงนะคะเชิญชวนอีกสักรอบนึงค่ะพี่แดงคะถ้าหากว่าท่านใดที่คิดว่าอยากจะทานขนมจีนน้ำยาสูตรที่เป็นรสชาติดั้งเดิมตั้งแต่คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่าแล้วก็ผมคิดว่าแล้วเราตอบโจทย์เรามีสโลแกนของร้านเราที่บอกว่าถ้าอร่อยให้บอกต่อแต่ถ้าไม่อร่อยให้บอกเรานะครับทำด้วยใจรักรักและใส่ใจทำเดี๋ยวความสำเร็จและความร่ำรวยจะตามมาเองแหละค่ะสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตด้วยกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เรามาดูตัวการ์ตูนมาสคอตที่ใครๆหลายคนชื่นชอบตอนเด็กๆแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรๆก็ไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะมาสคอตที่เรากำลังได้ชมในตอนนี้แหละค่ะบอกว่าจะสมัครขอดตัวอื่นอายไปเลยล่ะค่ะความสุขสนุกสนานกันนะไปกับเพื่อนที่หัวไปกับเพื่อนที่หัวและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มงานแรกกับงาน Soft Opening Night White Christmas Team ของ Diamond ทองหล่อผับใหม่ณอาคาร Dio Park ซอยทองหล่อ10โดยมีพื้นที่กว้างถึง220ตารางเมตรและตกแต่งในทีมเพจจะหรูหราและไฮโซขนาดไหนไปชมบรรยากาศและคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารกันเลยค่ะรู้สึกดีใจเกินคาดครับเพราะว่าเหมือนน้องเขาก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเข้าร้านทุกวันก็เห็นวันนี้มันกำลังจะผ่านไปได้ดีก็รู้สึกโอเคแล้วครับอยากให้ทุกคนได้เหมือนได้กินไอความเป็นแบบเหมือน VIP ความเป็นแกความเป็นที่แบบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยคือในราคาที่ทุกคนแบบไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบ
ต้องจ่ายหนักมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราเน้นว่าทำที่ทำดีเรียบแล้วก็หลุดอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะมีแบรนด์แล้วก็มีดีเจค่ะที่จะสลับช่วงกันประมาณนึงก็คือจะทำให้มันเป็นเหมือนว่าอย่างวันที่30ก็คือจะมีโยวาทีเจมาก็คืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในกระแสตอนนี้ก็คือทางร้านเขาก็พอมีกำลังที่จะดึงเขาเข้ามาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คือจัดมาเรื่อยๆครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ว่าเป็นเหมือนแฟนคลับของนักร้องเองหรือว่าจะเป็นเหมือนแบบอยากฟังดนตรีที่เป็นดนตรีสดแต่เป็นนักร้องมาร้องอะไรอย่างเงี้ยครับที่ร้านเราจะมีค็อกเทลที่ชื่อว่าไดมอนด์เป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลของทางร้านเรานะคะก็รับรองว่าใครมาแล้วก็ต้องถูกใจสาวๆที่มาแล้วก็ทุกคนที่มาแน่นอนค่ะเราจะเริ่มสตาร์ทที่3ทุ่มค่ะก็สำหรับเทศกาลเคาท์ดาวน์ปีนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีที่ไปก็อยากให้มาที่ไดมอนด์ของเราค่ะเพราะว่า30 31นี้เรามีคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ30เราจะมีเป็นเรียบอยทีเจดีเจลาดมาแล้วก็31นี้ก็เขาดาวกันยาวๆไปกับแชมป์เดอะแรปเปอร์ค่ะไอรอนบอยกับป๊อปป้าก็มาร่วมเขาดาวกับนักร้องที่เขาดาวที่ไดมอนด์กันค่ะที่มีคุณภาพแล้วก็กับร้านที่มีคุณภาพครับผมไปต่อกันที่ True Digital Park ผนึกพันธมิตร4ชั้นนำระดับโลกโชว์นวัตกรรมไฮเทคในโครงการงานนี้ได้ธนสรใจดีกรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park ร่วมคุยกับ4พันธมิตรระดับโลกอีกด้วยค่ะการจับมือของ4พันธมิตรเนี่ยจริงๆแล้วของผมเลยเป็นส่วนของวิโก้จริงๆแล้วเนี่ย4พันธมิตรเนี่ยมันเป็นงานของ True Digital Park ของเขานะฮะแต่ว่าในเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งในส่วนของเราเนี่ยมันเป็นการ digitalize office equipment หรือการทำงานระบบใหม่โดยเฉพาะเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราอยากจะตอบสนองทางด้านพวก startup ทางด้าน SME ทีนี้ไอ้ Ricoh เนี่ยเราเป็น technology company เป็น international technology company ซึ่งเราเน้นย้ำเดี๋ยวนี้ในเรื่องการ automate การทำงานเอกสารให้มันทำงานง่ายขึ้นนะฮะให้เครื่อง multifunctional เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งใน office environment ที่จะช่วยให้เราสามารถเนี่ยผลิตจัดเก็บดีไซน์โดยเฉพาะดีไซน์เอกสารก็ดีหรือพวกทางด้าน industrial printing เราก็มีด้วยอาจจะดีไซน์พวก wallpaper ได้เช่นแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมว่าไอ้ยังไงก็เหอะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขายังต้องพริ้นเขาก็ยังต้องจัดเก็บสิ่งที่เขาพริ้นและไม่พริ้นเขาก็ยังต้องจัดเก็บอยู่นะฮะส่วนนั้น1 2ไอ้เรื่อง visual เนี่ยมันสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่เรามีระบบไอ้ surveillance system กับ visual communicating system คือระบบอย่างเล็กพูดอย่างง่ายๆว่า whiteboard แต่มันเป็น intelligent board เรามีระบบ surveillance ซึ่งสามารถคนไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันนะเชิญหน่อยนะครับที่ True Digital Park มาดูที่ Customer Experience Center ของเรา Experience Center หมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้รู้ว่ามันมี experience ยังไงที่คุณจะสามารถบริโภคได้นะฮะก็ช่วยเชิญกันอีกหนึ่งงานดีๆที่ผ่านไปแล้วสำหรับสยามสตรีทเวิลด์คอมเพทิชั่น2018การแสดงบนท้องถนนจากศิลปินระดับโลกจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเป็นงานที่รวบรวมนักแสดงทุกทวีปมารวมไว้ที่งานนี้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะได้ชมโชว์กว่า200โชว์จาก13ประเทศภายในพิธีเปิดงานพบกับโชว์การแสดงไฮไลท์ของงาน View of Days กายกรรมโชว์บนหัว3ห่วงที่มาพร้อมกงล้อแห่งความตายซึ่งการแสดงโชว์ชุดนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงโชว์ในเมืองไทยให้คนไทยได้มีโอกาสชมกันสดๆโดยจัดขึ้นวันที่ 21-23 ธันวาคมที่ผ่านมาณลานสยามสแควร์ค่ะส่งความสุขให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงของเขาดาวที่จะมาถึงก็มันเหมือนกับเริ่มต้นของการส่งท้ายปีเก่าก็คิดว่านักท่องเที่ยวที่ก่อนเดินทางกลับบ้านหรือไปสนุกสนานเนี่ยส่วนหนึ่งที่สนุกที่นี่ก่อนมาดูอะไรที่เรียกว่าเป็นการแข่งขันหรือเป็นการโชว์ที่หาดูได้ยากก็ทำให้ที่นี่คึกคักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเขาดาวเนี่ยที่คึกคักอยู่แล้วเพิ่มความคึกคักให้ยาวขึ้นก็ธนาคารท่องเที่ยวประเทศไทยเองเนี่ยต้องมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าเพิ่มกิจกรรมให้กับคนในกรุงเทพเนี่ยมีความสุขมากขึ้นก็ทางธนาคารกสิกรไทยก็
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้สนับสนุนรายการนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะได้มาดูโชว์ดีๆที่สยามสแควร์แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าที่ทางสยามทางการท่องเที่ยวแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยมอบให้นะคะสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกๆคนได้มาดูโชว์ดีๆหายากจริงๆนะคะมาจากทั่วโลกนะคะเราไม่ต้องไปบินไปดูที่อื่นเลยค่ะมาดูที่นี่ที่เดียวได้เลยค่ะก็จริงงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศได้แล้วนะเพราะว่าสปอนเซอร์หลักเราก็คือทท.นะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยคือถ้าเรามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราก็จะทำต่อเนื่องไปทุกปีแล้วนะครับงั้นสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6ปีหน้าเป็นครั้งที่7กิจกรรมจะดีขึ้นทุกๆปีเพราะว่าเราก็อยากทำให้มันดีขึ้นคัดสรรกิจกรรมที่ยิ่งดีตัวนักแสดงเองพอเห็นงานที่มีคุณค่าและตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าได้ผ่านเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่นักแสดงเขาพูดถึงกันว่าเป็นงานสำคัญของกรุงเทพเรานะฮะปีต่อๆไปเราก็น่าจะคัดเลือกนักแสดงได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวในศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับขอบคุณครับปิดท้ายกันที่กลุ่มเครือข่ายเยาวชนรักแผ่นดินได้ออกมาเรียกร้องการกระทำของบุคคลที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับเปรียบเทียบประเทศไทยกับต่างประเทศซึ่งการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการดูหมิ่นแผ่นดินบ้านเกิดจึงได้รวมตัวกันออกมาปกป้องและเรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบในการกระทำของตนเองอีกด้วยค่ะทุกๆอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจน่าไปเที่ยวน่าไปชมทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามมหานิยมรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการปฏิบัติผลบุญที่เป็นดีการสร้างศักยภาพในสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เราได้รู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสำเร็จผลบุญทันปรารถนากับรายการที่จะนำคุณผู้ชมให้รู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ไม่งมงายวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะฝากบอกบุญกับคุณผู้ชมไว้ว่าขณะนี้อาจารย์มุ้ยหูทิพย์ได้กำลังทำการจัดสร้างองค์พญานาคาธิบดินซึ่งเป็นองค์พญานาคสูง2.5 เมตรหน้าตักกว้าง1 เมตรที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการขอพรจากองค์พญานาคไม่ใช่ความงมงายไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เป็นเพียงตำนานเพียงเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จะนำพาให้เราได้รับความสำเร็จให้เราได้รับสิ่งที่เป็นมงคลดีองค์พญานาคาธิบดินเป็นองค์พญานาคที่ผมจะทำให้มาในรูปแบบของความศรัทธาความเชื่อมั่นและจะทำให้เราได้รู้ว่าเป็นเมตตาบารมีเพราะองค์พญานาคาธิบดินนั้นจะสร้างจากการปั้นปูนสดหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าการปั้นปูนสดอาจจะยากลำบากซึ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการปั้นปูนสดด้วยฝีมือของช่างที่มีคุณลักษณะที่เป็นดีที่มีศักยภาพในการปั้นปูนสดมาด้วยผลงานมากมายผมเชื่อว่าองค์นาคาธิบดินจะทำให้เราท่านทั้งหลายเกิดความศรัทธาที่เป็นดีไม่ได้อยู่แต่กับความงมงายและมีความเชื่อที่เป็นมงคลดีองค์นาคาธิบดินนั้นจะมีรูปลักษณะ1 เศียรหลายคนบอกว่าองค์1 เศียรก็องค์พญานาคปกติแต่เราท่านทั้งหลายต้องศึกษาไปในความเชื่อให้ได้รู้ว่าองค์พญานาคมีเทพประจำตัวมีเทวดาประจำตัวหรือมีเทพเจ้าคุ้มครององค์พญานาคที่เรียกกันว่าถ้าเรามองกันเงี้ยก็เหมือนเป็นหัวหน้าขององค์พญานาคนั่นก็คือองค์ปู่ศรีสุทโธองค์ย่าศรีปฐุมมาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พญานาคโดยแท้จริงหลายคนมองว่าการกราบไหว้องค์พญานาคต้องไหว้ตามความเชื่อหรือต้องไหว้ตามความงมงายตามความที่เราได้รู้ได้สัมผัสเองหรือเปล่าต้องบอกตรงนี้เลยว่า
องค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคองค์นาคราชหรือแม้กระทั่งว่าองค์สายยานนาคราชทุกสายยานมีการปฏิบัติความดีความชอบเพียงหนึ่งอย่างนั่นก็คือการบำรุงดูแลและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ก็เฉกเช่นเดียวกับพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนอย่างเราท่านทั้งหลายการที่เราจะบูชาองค์พญาอนันตนาคราชหรือองค์พญานาคทุกสายยานเราควรจะมีจิตใจที่น้อมนมัสการบำรุงบูชาดูแลพระพุทธศาสนาให้เป็นอย่างดีการที่ปัจจุบันเราเห็นว่าพระพุทธศาสนามีความด่างพ้อยมีมลทินไปแปดเปื้อนนั่นก็คือสิ่งที่เรานำสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการใส่เข้าไปเยอะถ้าใส่เข้าไปในทิศทางที่ดีอาจารย์ก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะตอบแทนเข้ามาในสิ่งที่ดีถ้าเราใส่มนทินหรือความด่างพ้อยเข้าไปในรูปแบบของความเชื่อความงมงายหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นก็จะตอบแทนกลับมาไม่ดีอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าการกราบไหว้สักการะองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายยานมีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือการดูแลและทนุบำรุงต่อยอดพระพุทธศาสนาเพราะองค์พญานาคทุกๆสายยานปฏิญาณตนไว้ว่าเราจะคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาเราจะต่อยอดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ไปอายุพระพุทธศาสนามากกว่า 2,600 ปีแล้วมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานบุญมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆสายยานทุกๆทานบารมีทุกๆพระองค์ทุกๆปางอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้พญานาคทุกๆองค์ทุกๆสายยานต้องเกิดดำเนินเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะปฏิบัติคุณงามความดีต้องตั้งมั่นศรัทธาให้เป็นความดีประจำจิตประจำใจอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าเราท่านทั้งหลายถ้ารู้ตัวว่ามีสายยานทานบารมีเช่นเดียวกับองค์พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับองค์พญานาคแล้วนั้นให้เราเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมให้ยึดหลักการบำเพ็ญเพียรศีล5ให้ยึดหลักการสวดมนต์ภาวนาบารมีให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่เป็นดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายด้วยพุทธบารมีที่เป็นตำนานขององค์พญานาคนั้นมีมากมายหลายประการมีมากมายในหลายสายยานมีมากมายในหลายเรื่องราวอาจารย์ขอฝากไว้ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการอยากจะรู้ข้อมูลต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามไปใน Facebook ในแฟนเพจใน Instagram ของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์เพียงพิมพ์ง่ายๆว่ามุ้ยหูทิพย์ลงไปใน Google ก็จะขึ้นข้อมูลมาหรือติดตามผ่านช่องทางรายการสยามมหานิยมได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักสำคัญที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับสัมผัสในสายยานทานบารมีที่เป็นองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคทุกๆสายยานและอาจารย์เชื่อว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่จะสร้างเป็นพลังคุณงามความดีให้กับเราท่านทั้งหลายคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์พญานาคาธิปดินของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์กำลังจัดสร้างอยู่ในรูปแบบสำคัญซึ่งในเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสำคัญในพิธีบวงสรวงองค์พญานาคาธิปดินจะเกิดขึ้นณซอยสามัคคี30ที่เรียกกันว่าอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีอาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ก่อนในเรื่องของวันเวลาสถานที่และการทำพิธีต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกในครั้งต่อไปเพราะอาจารย์เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ามีเมตตาบารมีเป็นบุญหนุนนำที่เป็นดีแล้วสายยานพญานาคจะทำให้เราสืบเนื่องสืบทอดและก็ต่อยอดซึ่งกันและกันไปความเชื่อความศรัทธามีได้กับคุณผู้ชมทุกคนแต่ความเชื่อและความศรัทธาตรงนี้ต้องตั้งอยู่ในพุทธบารมีที่เป็นดีธรรมบารมีที่เป็นดีเพราะอาจารย์เชื่อว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความสุขความสำเร็จแต่บารมีที่เกิดจะเกิดกับเราท่านทั้งหลายถ้าเราหมั่นสร้างคุณงามความดีที่เป็นการปฏิบัติบุญโดยเฉพาะการปฏิบัติบุญกับองค์พญาอนันตนาคราชหรือองค์พญานาคทุกๆสายยานแล้วอาจารย์เชื่อว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากจะให้การงานราบรื่นการเงินคล่องตัว
ย่อมเกิดกับเราท่านทั้งหลายให้มีโชคลาภโดยฉับพลันในการบูชาองค์พญานาคทุกๆสายยานด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากเรื่ององค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายยานรวมถึงองค์พญานาคาธิปดินทร์ของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ณทิพยสถานอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่ในพิธีนั้นจะมีการอัญเชิญเทพพญดาฟ้าดินมาให้รับรู้ถึงพุทธบารมีขององค์พญาอนันตนาคราชและองค์พญานาคาธิปดินทร์ซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่อยากร่วมพิธีร่วมกิจกรรมงานตรงนี้สามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจใน Facebook ใน Instagram ของอาจารย์ได้หรือสอบถามเข้ามาทางรายการสยามมหานิยมได้อาจารย์เชื่อว่าบุญบารมีโชคลาภวาสนาไม่สามารถแข่งกันได้แต่สามารถเพิ่มพูนบำรุงดูแลให้เกิดเป็นพุทธบารมีประจำประติดตัวได้สำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในรายการสยามมหานิยมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ